คลิปหนึ่งอันนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ที่รายการของคุณวูดดี้วูดดี้เหรอวูดดี้วูดดี้เขามีนามสกุลไหมเรียกวูดดี้วูดดี้มีนามสกุลบิลลี่ทัศน์จินดาอะไรนะบิลลี่ทัศน์จินดาแล้วตอนนี้เขาก็ยังมีรายการอยู่ใช่ไหมใช่ไหมมีรายการของวูดดี้นะคะเขาเนี่ยเรื่องนี้นะคะเขาสัมภาษณ์ที่จริงวูดดี้เขาสัมภาษณ์ดีนะดิฉันชอบมันเป็นธรรมชาติมากเลยที่เขาทำคุณวูดดี้เนี่ยไปสัมภาษณ์ท่านวอลวัชิระเมธีคำถามของเขาดีมากเลยเขาพูดอย่างนี้ว่าท่านครับทำไมเนาะพระชอบพูดอย่างนี้นะพระชอบทำไมชอบพูดอย่างนี้ว่าความสุขของโยมเป็นความทุกข์อย่าไปติดสุขนะโยมนะคะการติดสุขเนี่ยเขาเรียกนันทิเป็นความหลงนะแต่ผมว่ามันสุขนะท่านนะผมได้กินได้ดื่มได้เที่ยวดูหนังละครช้อปปิ้งไปฮอลิเดย์ผมสุขจะตายแล้วทำไมพระชอบบอกว่าเป็นทุกข์ครับผมไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยคุณเห็นไหมคะนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยอ่ะซึ่งที่จริงเรื่องนี้นะคะเรากำลังพูดความสุขเป็นคนละเรื่องเลยพระกำลังพูดวิมุตติสุขโยมกำลังพูดกามสุขแต่ตรงนี้พระก็อธิบายไม่ได้นะคะกามสุขเนี่ยก็คือว่ามันอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าถ้าฉันได้อย่างนี้ฉันจะเป็นสุขโอ้ยถ้าฉันได้งานในฝันนะมีเงินมากกว่านี้ฉันจะเป็นสุขจริงๆเลยคนยังไม่ได้แต่งงานอยากแต่งแล้วโอ้ถ้าฉันได้แต่งงานฉันจะเป็นสุขแต่งแล้วยังไม่มีลูกโอ้ถ้าฉันได้มีลูกสักคนฉันจะเป็นสุขออกมาได้ลูกสาวนะคะอยากได้ลูกชายถ้าได้ลูกชายฉันจะมีความสุขนะคะเห็นไหมถ้าฉันได้เกษียณฉะนั้นแหละไอ้ตรงนี้แล้วพอคุณเนี่ยได้พวกนี้มานะคะสักพักหนึ่งคุณก็จะเสงแล้วคุณก็แล้วไงต่อใช่ไหมแล้วไงต่อเพราะไอ้ลิสต์พวกนี้นะคะมันจะ go on forever เลยใช่ป่ะถ้าฉันได้อย่างนี้มาฉันก็จะเป็นสุขแล้วพอคุณได้มามันก็เสร็จแล้วเป็นไงต่อแล้วไงต่อเห็นไหมคะไอ้การคิดเช่นนี้อ่ะทำให้คุณเนี่ยเข้าไปติดจำของการเป็นเนี่ยหนูติดจำอันนี้เขาเรียกว่า rat race หนูติดจำแล้วคุณก็ต้องวิ่งหาเนี่ยจนเหนื่อยเลยเพื่อที่จะได้ใบนี้ออกมาเพราะคุณคิดว่านี่แหละคือหนทางไปสู่ความสุขการมาสุขตามที่อเมริกันดรีมเนี่ยที่ฮอลลีวูดเนี่ยเขาใส่อัดใส่หัวของเรานะคะในที่สุดเนี่ยคุณก็ตายไอ้พ่อใบนี้นะคะแล้วในท่ามกลางเนี่ยคุณเหนื่อยแสนเหนื่อยวิ่งเนี่ยเป็นหนูติดจันเนี่ยแรดเลสนะคะแล้วยังไงในขณะที่คุณเนี่ยวิ่งหาการมาสุขคุณจะต้องผ่านความรู้สึกที่หลากหลายซึ่งอะไรบ้างคะอ่านค่ะแข่งขันผิดหวังพ่ายแพ้โกรธแค้นวิตกกังวลสำนึกผิดโศกเศร้าเหงาตกใจกลัวใช่ไหมนะคะในขณะที่คุณเนี่ยวิ่งหาการมาสุขคุณก็ต้องผ่านไอ้ความรู้สึกพวกนี้ซึ่งมันเหนื่อยแสนเหนื่อยอะเห็นไหมเนี่ยเวลาได้คุณก็ดีใจโหได้มาง่ายนะคะเนี่ยได้มาง่ายๆขอบคุณชีวิตเนี่ยฉันได้มา10ล้าน100ล้านเนี่ยง่ายๆนะคะพอเวลาหายไปมึงทำเงินกูหายไปตั้งเป็นพันล้านเนี่ยไปทำอะไรโอ้ครับบอสเนี่ยก็เสียใจใช่ไหมนะวันนี้ก็บอกเนี่ยก็ว่าไปนี่ก็ทำเป็นนิทานให้คุณดูอ่ะนะคะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยนะคะในระหว่างที่คุณเนี่ยพยายามที่จะหากามสุขตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเจอเนี่ยความสุขเนี่ยจะอยู่กับเราแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ความทุกข์เนี่ยมันนานเหลือเกินนะคะเนี่ยกัดนิ้วเมื่อไหร่ก็จะมาอยู่กับฉันเมื่อไหร่ก็จะอยากเมียเขาแล้วมาอยู่กับฉันเนี่ยหน้าของคนซึมเศร้าจำไม่ได้เลยว่ายิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะเนี่ยใบหน้าอย่างนี้เนี่ยร้องไห้ทำไมโลกมันมืดมนอย่างนี้มองหาทางออกไม่ได้เลยแล้วหน้าพวกนี้เนี่ยลุงเห็นมันทุกวันเลยใช่ไหมนะคะทุกวันเลยเนี่ยเริ่มเรียนตอนนี้เด็กยุคนี้ก็ไม่ได้เป็นเด็กนานแล้วด้วยน่าเห็นใจน่าสงสารมากเลยเรียกว่าเด็กในเมืองนะคะไม่ได้อยู่นานเลยกามสุขเท่ากับความทุกข์นี่คือสาเหตุที่พระชอบบอกว่าความสุขของโยมเป็นความทุกข์
อย่าไปติดกามสุขหาวิมุตติสุขดีกว่ากามสุขไม่ใช่สภาวะปกติกามสุขเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเกิดมันตั้งอยู่บนกฎอะไรคะไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปพอหายไปเนี่ยคุณก็ต้องการหาใหม่เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยต้องการเนี่ยให้คุณเนี่ยรู้ว่าวิมุตติสุขไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องเอาเงินไปซื้อเพียงอยู่กับอะไรคะลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณก็จะพบวิมุตติสุขได้อย่างง่ายได้แต่ก็ต้องพบครูบาอาจารย์ก่อนก็ใช่ไหมนะคะมันต่างกันมากเลยกามสุขคุณต้องเอาเงินหาวิมุตติสุขคุณไม่ต้องแต่ปัจจัยสำคัญคือคุณต้องหามีครูบาอาจารย์ก่อนฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการที่จะได้วิมุตติสุขนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะดิฉันต้องการที่จะให้คุณเปรียบเทียบระหว่างกามสุขกับวิมุตติสุขว่าอันไหนเนี่ยคืออะไรโดยการเปรียบเทียบว่ากามสุขนะคะเหมือนกับคุณได้กินขนมเค้กชิ้นโปรดเมื่อคุณได้กินขนมชิ้นเค้กขนมเค้กชิ้นโปรดคุณก็สบายคุณก็รู้สึกดีใจอ่ะมีความสุขอ่ะนะคะแต่สุขอันนี้คือสุขของการเอาเข้าในขณะที่กะวิมุตติสุขนะคะเป็นความสุขที่เกิดจากการเอาออกเหมือนกับไปเข้าห้องน้ำเข้าใจไหมเอาออกมามันเป็นความสุขคนละอย่างแต่ทีนี้เนี่ยมันจะฟันธงกันตรงที่ว่าถ้าคุณไม่ได้กินขนมเค้กชิ้นโปรดคุณตายไหมคุณไม่ตายแต่ถ้าคุณไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาคุณตายไหมไม่ตายนะคะ48ชั่วโมงถ้าคุณไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาคุณตายได้คุณตายได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคะชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่มีการมาสุขคุณไม่ตายหรอกแต่ถ้าคุณไม่มีวิมุตติสุขคุณตายและคนเราก็ตายจริงๆคือใช้ชีวิตอย่างตายซ่าข้างในอ่ะมันตายนะคะแต่ข้างนอกเนี่ยเรายังคงหายใจอยู่อ่ะแน่นอนแต่ข้างในอ่ะตายละใช้ชีวิตอย่างตายซ่านะคะวันๆก็อยู่แบบนี้แล้วก็คิดว่าโอ้เท่ชิบเต๋งอะไรแต่อะไรโอ้มีคนกดไลค์ฉันอะไรแต่ข้างในนะคะมันกลวงมันหลงเหลวมันหลงเหลวไม่เหลืออะไรเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยใช้คำศัพท์พวกนี้ให้มันถูกต้องใช้ให้เป็นแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยฟังคนพูดอะไรแต่อะไรคุณจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดคือเรื่องการมาสุขในขณะที่คุณหาเนี่ยเป็นวิมุตติสุขนะคะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยคนก็อยู่อย่างเงี้ยตายซากกันทั้งนั้นแหละนะคะโอเคค่ะเวลาก็พอสมควรแล้วนะคะเวลาพอสมควรละเดี๋ยวดิฉันจะเอาให้คุณเอกนะคะรับไปไม่รู้เลยว่านี่ห้าโมงเย็นอ่ะเร็วเนาะเร็วมากเลยค่ะ